โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซนโด2ตัวของผมนะครับก็คือ ID ผมอ่ะจะมีแค่เนี่ยพอ 37% จะมาลองเล่นให้ดูว่ามันเล่นได้ไหมนะครับท่าที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับก็จะเป็นท่าเฟด3ท่านี้ครับซึ่งผมว่าสำคัญเลยนะครับที่ควรจะมีนะถึงพรน้อยแต่ก็ควรมีโอเคแล้วก็เป็นท่าดังนี่ครับเปลี่ยนมือเลย์อัพครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับมันทำให้เรามีจังหวะเล่นได้นะครับส่วนท่าอื่นก็มีแค่นี่ครับท่านี้ก็ต้องมีครับวนหมุนตัวเหมือนจะเป็นท่าหลักๆเลยมากกว่านะครับท่าบล็อกไม่มีท่านี้รับบอลมีแค่ท่านี้ครับไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันต้องเป็นคอมโบกันนะดื้อเนี่ยต้องรออัพใหม่ก่อนแล้วก็อันติก็มีแค่นี้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเรียกโปรเพียร์เป็นยังไงไปโอเคครับวันนี้ผมกดเซนโดมาเล่นกับก๊อตคริสนะครับแล้วก็พี่ครับ wow. หรือว่าพี่ก๊อฟนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เป็นปอร์เช่เล่นนะครับพี่ก๊อฟเลิกเล่นไปแล้วเรามาเจอกับเอมบอร์ดจัสโลแล้วก็คิเลปนะครับก็เป็นเหล่าโปรเพลเยอร์เหมือนกันนะเคยผ่านถามการแข่งขันมาเหมือนกันโอ้ดูดิว่าก๊อตคริสกับปอร์เช่จะแบกผมไหวไหมจัมบอลแรกนะครับก็เป็นจัสโลซาคุโรได้ครับผมว่าเอามุโต้มาผมว่าดีนะครับเพราะว่าเซนโดอ่ะมันอาศัยในการเฟดการเล่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยมุโต้มันเป็นตัวที่เร็วผมว่ามันตามทันครับตรงนี้เขาเป็นดังเปลี่ยนมือครับได้มา2แต้มผมที่เปิดมาจะเริ่มดังเลยเพราะว่าลูกต่อไปผมต้องการสแต็กนะครับเข้าไปทำใต้แป้นลูกต่อไปเนี่ยลงมาชูตเนี่ยค่อนข้างที่จะลงประมาณ 90% เลยนะครับแต่อีก 10% ที่เหลือก็คือสแต็กเพลียนะแล้วผมจะลองดูว่ามันได้มั้ยซาคุโรนะครับส่งมาโดนตบครับ wow. มีมุโต้จะชูตผมเห็นพอดีก็เลยวิ่งมาตบตามตัวประกบเอาละครับเซนโดหมุนและโดดเฟดงั้นโล่งครับ4คะแนนลูกเนี้ยโกงมากเลยครับเฟดแบบเนี้ยมันแบบไกลจัดเลยเหมือนได้ออก3แล้วมันได้2แต้มครับมุโต้บนสกรีนกอแล้วครับจ้วงเลยเห็นแดงลูกนี้ก็โดนชูตเร็วไปมีสแต็กครับซาคุโรนรบกวนแต่ลงเซนโด2หาแล้วลูกนี้ไม่ nope. ลงครับมันรบกวนสแต็กชูตไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้กลายเป็น M บอทถือบอลครับหมุนลองสกินก่อนแล้วหมุนติดแล้วดังอย่างนี้เสร็จคลิกเลยครับ3วิสุดท้ายช็อตคอกหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ครับรีบาวได้ครับแล้วกลับมาที่จัสโลลูกนี้ผมว่าทำสวยนะหลอกจะชูแต่ว่าส่งแล้วอีกตัวก็ไปดึงตัวประกบออกมาครับสวยเลยโอเวอร์เซนโดครับกอดวีดแดดเงาเฟดไม่ลงครับสแต็กเพียหรือเปล่าลูกกวน2ลูกไม่ลงแล้วเหมือนจะเพียนะแต่ปอร์เช่เข้ามาดังครับถือว่าทำได้ดีครับลองนี้นะครับเอมบอทโอ้โหกอดวีดชอตสกีม1ดอกซากูโรสยังไงเอมบอทหมุนชูตลงครับลูกสแต็กเอาละ6ต่อ6เกมตึงเนี่ยครับเกมนี้มาที่ก๊อตคริสก๊อตวีครับโยกแล้วนอนเฟดลูกนี้ลงแล้วล่ะมั้งโอเคต้องลงแล้วครับก็รบกวน3ลูกแล้วเท่ากับเมื่อกี้เท่ากับ3ลง1นะครับนำ8ต่อ6อีกครั้งผมว่าถ้าความคิดผมว่าผมประกบไอ้นี่ไม่ไหวแล้วมูโต้เพราะตัวเซนโดมันช้านะครับทั้งล่างถึงล่าง2เลยผมว่าช้ามูโต้มันจะคล่องเร็วครับต้องรอดูว่าจะยังไงกันเลคัตลูกนี้สวยครับมันเป็นลูกลักไก่นะคือเหมือนเราได้ดูเซนเตอร์1-1อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ซากุโรวิ่งเข้าไม่ทันครับมันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วลูกนี้เอ็มบอดปล่อยโล่งครับไม่ทันจริงวะมันช้าจัดเลยเซนโดได้อยู่เซนโดส่งมาครับปอร์เช่แว่นแตกบอลล้างอีกแล้วลูกดังนี่หาทินนะทีเผลอโอเคเริ่มคอคิดแล้วพี่ไม่ไหวแล้วน้องพี่ไม่ไหวไงนี่ละมันชาร์จจันเลยผมก็เลยมาปิดซากุโรแทนเดี๋ยวหลอกทีแล้วเฟดโลกได้ยังไงโอ้โหลูกนี้หลอกว่าจะไปขวาแล้วกลับมาเฟดซ้ายครับไล่อยู่แต่งงโลกได้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มให้คิดมาประกบแทนละลูกนี้ลูกรุนแรงแต่ยังลงครับมาเป็น14-12ครับไล่ขึ้นมาละเพย์หนึ่งได้เพลงนี้ได้เปรียบเลยครับแล้วนอนเฟดไม่นอนเดี๋ยวไม่นอนเดี๋ยวไม่ง่วงเฟดไกลๆเขาเรียกว่าบินเฟดลงไปเลยครับ16-12ครับท่าง่วงผมยังไม่มีนะแล้วผมง่วงแล้วผมมีท่าเลยแล้วนอนให้ดูครับน่าจะวิกหน้าแล้วโยกมาอีกก็โดนตบเลยฮะ
ถ้าลูกสแต็กอ่ะลูกที่เขาไม่มีสแต็กอ่ะเราเดาได้ครับว่าเขาจะชูตเร็วหรือว่าชูตโยกแต่ถ้าเขามีสแต็กอ่ะผมว่าตบเร็วเลยก็ได้ครับแล้วให้เพื่อนซ้อนโยกเอาดีกว่าลูกนี้คริสกดอันติมาก็เป็น18-12ไม่มีปัญหาแล้วเกมนี้เหลือ1นาทีครึ่งถามว่าทันไหมมันทันนะครับแต่ต้องได้ลูกนี้เร็วมากครับแล้วก็ได้มาเร็วจริงๆครับมุตโต้อันติมุตโต้นี่ตบยากสุดในเกมแล้วผมว่าผมก็ตบไม่เคยโดนเลย18-14ครับแล้วเซตโดนหลอกขึ้นมาดังรีบร้อยเงามายาพันล่างทั้งนารูโตะคือผมว่าใครปรากฏเซตโดนตาลายอ่ะผมเคยปรากฏแล้วผมก็ตาลายเลยอ๋อครับโอดาเก็บบอลได้แล้วเซนโดเฟดไกลๆแบบบินได้ไหมไม่ลงครับแต่ยังได้ครับที่ก็อดคิดรีบาวมาแล้วครับปอร์เช่ส่งมาปอร์เช่บอกมีอันติพี่ผมมีอันติพี่ปอร์เช่ไปแล้วเรียบร้อยดังอย่างนี้ก็สวยนะครับ22-14ค่อนข้างที่จะน่าชนะเลยครับมันเยอะเกินไปละตามไม่น่าทันละแล้วซากุอันติมีหวังอยู่ครับ16-22หากกัน6คะแนน50วิผมว่าน่าจะยากละแต่ก็มีหวังนิดๆถ้าลูกนี้ไม่พลาดกันเองนะครับแล้วลงไม่ลงเอาแล้วมาแล้วลูกนี้ครับผมคิดว่ามีสแตกตกไปมันรุนแรงเดาถูกแล้วแต่ผมช้าไปแล้วก็คลิปเฟดเอาไว้ออกมาลงเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน่าเป็นชนะของทีมผมละบอกเลยนะได้น้องแบกนะสองคนนี้ตอนนี้ผมมีปล่อยอย่างเดียวให้น้องเก็บตามเก็บเอาเอาละครับเซนโดกอดวีทำไงต่ออยากเล่นมากๆอยากเล่นเอางงท่าแล้วลงเฉยเล่นเซนโดเนี่ยผมว่าแม่งใครถือบอลนานๆจริงครับแล้วแบบว่าต้องรับลำเยอะตัวมันลำเยอะจริงเนี่ยตัวมันเก่งอยู่ครับได้เฟี้ยวอยู่ตัวมันเท่จัดเลยแต่ถ้าเรื่องฟอร์ทีมผมคิดว่าลูกเพราะว่าน่าจะฟอร์ทีมดีครับเซนโดมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นตัวแบกแต้มครับโอเคครับก็จบไปแล้วเป็นชัยชนะของทีมผมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเล่นเซนโด2พร 37% นะครับถือว่าเป็นพรน้อยอยู่นะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้เลยครับตัวนี้พรน้อยก็เก่งครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีอะพรร้อยน่าจะดีสุดแต่มันแพงจัดเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ได้ปอร์เช่ก็อดคิดมาแบกสบายเลยผมทำมา16แต้ม2บล็อก1สตีล4แอสซิสต์นะครับส่วนน้องปอร์เช่ทำไป6แต้ม2รีบาวด์3แอสซิสต์1เก็บบอลแล้วเป็นน้องคริสนะครับ4แต้ม5รีบาวด์1บล็อก wow. 3แอสซิสต์2เก็บบอลประมาณนี้ครับให้น้องๆแบกสำหรับคลิปหน้านะผมคิดว่าผมอาจจะทำฮาเซไม่ก็มากี่เดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะทำอะไรดีนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรืออยากให้ทำมากี่ฮาเซตัวไหนเนี่ยถ้าเลือกเนี่ยบอกกันได้นะครับในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ